พามาฟังกันต่อที่มุมมองของอีกหนึ่งท่านนะคะซึ่งก็วิเคราะห์ข้อมูลกันมาแบบแน่นมากๆเลยใช่ครับคุณประกิตสิริวัฒนเกจจากเมอร์ชันพาร์ทเนอร์มาดูกันครับว่าถ้าจะอยากวิเคราะห์วางแนวโน้มการลงทุนช่วงก่อนการเลือกตั้งควรจะคิดถึงอะไรอย่างไรบ้างข้อสังเกตจากคุณประกิตมีอะไรบ้างเชิญเลยนะครับค่ะแต่ผมเชื่อว่าพอไปถึงสัปดาห์สุดท้ายก่อนเลือกตั้งหุ้นมันจะขึ้นด้วยธรรมชาติของมันเองเพราะแรงเก็งกำไรจะเริ่มเข้ามาเขาจะเริ่มเก็งกันแล้วว่าใครจะชนะการเลือกตั้งอาทิตย์สุดท้ายมันจะเริ่มดูออกกระแสมันจะแรงนะฮะเราก็จะเริ่มเก็งกันที่ตัวนั้นๆรวมไปถึงเก็งไปในกลุ่มหุ้นที่ได้ประโยชน์จากอะไรครับจากนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองที่จะเข้ามาเราจะเห็นได้ว่านโยบายเนี่ยหลากหลายนะฮะหลากหลายแต่ถ้าเกิดคุณสังเคราะห์ดีๆเนี่ยนะครับผมจะแบ่งหมวดหมู่ในกลุ่มนโยบายเหล่านี้ว่ามันจะมีแค่3กลุ่มเท่านั้นแหละกลุ่มแรกก็คือแจก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 อย่างเดียวแจก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 นะฮะจะแจกอะไรก็ว่ากันไปแจกกับสวัสดิการนี่คือสิ่งเดียวกันนะครับแจกกับสวัสดิการคือสิ่งเดียวกันแจกแจกแจกนะครับอย่างที่2มีอะไรครับลด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 ค่าน้ำค่าไฟลดค่าแก๊สลดภาระค่าของชีพทุกอย่างนะครับอย่างที่สามยังดีหน่อยก็คือหมวดสร้างวางยุทธศาสตร์ประเทศแล้วก็สร้างเพื่อให้มันมีการเจริญเติบโตขึ้นแต่พอไปนั่งคนๆดีๆเนี่ยหมวดสร้างเนี่ยเป็นชนส่วนน้อยนะฮะชนส่วนมากก็คือแจกกันลดกินไปเกินกว่าอะไรครับเกินกว่า 70% ของนโยบายทั้งหมดต้องใช้งบประมาณมหาศาลคำถามก็คือจะเอาเงินมาจากไหนใครเข้าใจเรื่องงบดุลไหมฮะเราก็ต้องแบ่งเป็นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาใช่ไหมครับฝั่งขวาเป็นแอสเซทฝั่งซ้ายเป็นอะไรครับเงินทุนบวกเงินกู้เหมือนกันเลยนะฮะฝั่งขวาเนี่ยเราตีซะว่าเป็นงบประมาณทั้งหมดนะฮะงบประมาณทั้งหมดก็คืองบประมาณปี2566เนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยเขาทำออกมาเนี่ย 3.18 ล้านล้านบาทเป็นงบประมาณที่ตั้งไว้นะฮะเรายังไม่ได้สิ้นปีงบประมาณ66นะแต่เนี่ยเขาตั้งไว้อยู่ที่ 3.18 ล้านล้านบาทแบ่งเป็นอะไรแบ่งเป็นรายจ่ายประจำรายจ่ายประจำคืออะไรครับเงินเดือนข้าราชการของแต่ละกระทรวงนะฮะงบที่เราจะต้องเอาไปซื้อจ่ายค่าน้ำค่าไฟของแต่ละกระทรวงอ่ะนะแล้วก็มีค่ากระดาษอะไรก็ว่ากันไปนะฮะงบรายจ่ายประจำของแต่ละกระทรวงเนี่ยมันแบ่งเป็นมันคือ 2.52 ล้านล้านบาทคิดออกมาเป็นทั้งหมดก็คือ 79% ของงบประมาณทั้งหมดแปลว่าประเทศนี้เนี่ยนะฮะตั้งงบมาปุ๊บเนี่ยเกือบ 80% น่ะเป็นรายจ่ายประจำอีก 20% เอามาทำอะไรครับเอาเป็นงบลงทุนงบลงทุนเนี่ยเขาเป็นไปตามพรบงบประมาณอยู่แล้วต้องห้ามต่ำกว่า 20% ของทั้งหมดมันเป็นเงื่อนไขฉะนั้นไม่ว่าคุณจะตั้งงบแค่ไหนยังไงก็แล้วแต่คุณต้องเป็นงบลงทุนอยู่ประมาณ 20% นะในที่นี้ก็คือ 6.6 แสนล้านบาทนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยแหล่งที่มาของเงินเนี่ยมันมาจากอะไรได้บ้างนะครับมันมาจากเงินภาษีครับงบประมาณ 3.18 ล้านล้านมันมาจากภาษีที่เราจ่ายไปเนี่ยเก็บรวบรวมรายได้ได้เนี่ยนะครับอยู่ที่ 2.49 ล้านล้านบาทอันนี้เขาประมาณนะฮะประมาณนะประมาณมาแล้วนะครับก็คือเติบโตจากปีที่แล้วนะมันเป็นงบที่เขาประเมินแล้วนะครับ 2.49 ล้านล้านบาทคิดออกมาเป็น 78% ของรายได้ทั้งหมดที่เราได้ที่เหลือเราหามาจากไหนเราก็ขาดดุลงบประมาณไงเพราะว่าภาษีเราเก็บได้แค่นี้ใช่ไหมครับที่เหลือก็ต้องเป็นขาดดุลงบประมาณกู้มาอีกสิ 6.95 แสนล้านบาทคิดออกมาเป็นสัดส่วน 22% เราไปดูที่รายได้รายได้หลักๆของเรารายได้เราต้องมาจากอะไรครับ2อย่างก็คือรายได้ภาษีกับรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีรายได้ภาษีมาอยู่ที่ 2.25 ล้านบาทส่วนรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีก็รายได้จากรัฐวิสาหกิจบ้างล่ะรายได้จากส่วนแบ่งที่รัฐบาลไปลงทุนอะไรบ้างล่ะนำส่งกันเข้ามาถูกไหมครับก็อยู่ที่ประมาณ 2.35 แสนล้านบาทเราก็จะพบว่าอะไรทุกวันนี้เนี่ยรายได้ที่เรามีอยู่เนี่ยหามาได้ในแต่ละปีมันเพียงพอแค่รายจ่ายประจำถ้าเราอยากจะลงทุนคือเราต้องไปกู้มาเขียนไหมครับปกติแล้วเราจะมีเพดานหนี้ของเราเหมือนกันแต่เพดานมันมีไว้ให้พุ่งชนนะ
พอเจอโควิดเข้าไปเราก็มีการแก้พระราชบัญญัติหนี้สาธารณะเกิดขึ้นนะครับปรับเพดานหนี้เราขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้เราปรับขึ้นไปนะฮะเกินกว่า 60% ละหนี้สาธารณะบ้านเราอยู่ที่ 62% ต่อ GDP เราก็ต้องไปนั่งดูว่าแล้วถ้าเกิดเขาเอาจริงเขาขึ้นมาเป็นรัฐบาลนะแล้วเขาทำจริงไงแล้วกลุ่มหุ้นอะไรที่มันจะได้ประโยชน์กลุ่มหุ้นอะไรที่มันจะเสียประโยชน์อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่ามันแบ่งออกมาเป็นแค่3หมวดแจกลดแล้วก็สร้างเห็นไหมครับแจกลดสร้างนะครับแจกเนี่ยแจกกับสวัสดิการผมบอกแล้วว่ามันคือสิ่งเดียวกันนะครับแจกอะไรบ้างแจกเงินเติมเงินดิจิตอลนะครับแจกทำอัปเกรดบัตรสวัสดิการนะครับอัปเกรดกองทุนเป็นกองทุนฉุกเฉินนะครับอัปเกรดค่าแรงขั้นต่ำนะครับแจกแท็บเล็ตนะติดโซลาร์เซลล์เอาไปให้กันทุกบ้านเลยนะครับกลุ่มไหนที่จะได้ประโยชน์ล่ะแน่นอนนะครับกลุ่มได้ประโยชน์ก็ใครเมื่อกี้สปอนเซอร์รายการนี้คือ CPO ได้ประโยชน์อยู่แล้วถูกไหมครับเพราะอะไรเอาง่ายๆแจกโทเค็นให้กับทุกคนหนึ่งเลยก็คือกลุ่มค้าปลีกมันจะได้ประโยชน์ CPO Home Pro CRC CPN Global คุณไปเลือกเอาเองได้เลยเช่นเดียวกันกับแจกมือถือแจกแท็บเล็ตใช่ไหมใครได้ประโยชน์ Comseven Cinex อะไรอีกครับ Jmartได้นะครับหรือยังมีอะไรอีกนะครับมีเรื่องของติดหลังคาโซลาร์เซลล์ด้วยถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลนะหรือต่อให้ไม่ต้องติดหลังคาโซลาร์เซลล์ก็ได้ทุกพรรคน่าจะต้องเน้นไปทางด้านนโยบายอะไรครับพลังงานสีเขียวค่าไฟแพงแบบนี้เนี่ยต้องเน้นไปที่ติดโซลาร์เซลล์นะฮะก็กลุ่มที่ติดโซลาร์เซลล์อย่างเช่นกันกุลก็จะได้ประโยชน์นะครับยังไม่นับรวมเรื่องของอะไรครับแจกเรื่องอะไรอีกในเมื่อแจก 10,000 เนี่ยมันก็ไม่ได้เอาไปแค่ซื้อของกินของใช้เราต้องเที่ยวด้วยใช่ไหมเที่ยวก็โรงแรมก็ได้ประโยชน์เอราวัณเซนเทลมินได้ใช่ไหมครับเหล่านี้คือกลุ่มที่ได้แล้วนะครับผมชอบอันหนึ่งแน่ๆที่น่าจะได้แน่ๆนะแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงก็คือพวกสินเชื่อเช่าซื้อโดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์คือถ้าผมได้หมื่นหนึ่งมาแบบนี้ผมเอาไปดาวมอเตอร์ไซค์นะฮะถูกปะเพราะฉะนั้นกลุ่มสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์มีใครอีกบ้างที่มีพอร์ตตรงนี้อยู่อัศวัตเอ่ย MTC เอ่ยทิติกรเอ่ยก็น่าจะได้ประโยชน์ไปด้วยถูกไหมครับหมื่นหนึ่งคนหนึ่งได้หมื่นหนึ่งแล้วทุกคนช่วยกันใช้นี่มันพลังมหาศาลนะครับคือผมไม่ได้บอกว่านโยบายแจกอ่ะมันจะไม่ได้มีผลดีนะคือมันเหมือนคุณกำลังโยนหินก้อนใหญ่ลงไปในน้ำอ่ะมันจะเกิดคลื่นแน่นอนนะครับมันจะมีมัลติพลายเออร์เกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่ามันทีเดียวแล้วจบไงนะครับมันก็จะได้ประโยชน์กันแค่ช่วงเวลานี้แหละเศรษฐกิจมันก็จะกระตุ้นมันก็คึกคักกันอยู่ใน6เดือนนี้แหละแต่หลังจากนั้นมันก็จะซาลงไปนะครับโอเคนะครับดังนั้นในกลุ่มที่ได้ประโยชน์เนี่ยมันก็จะมีส่วนกลุ่มที่เสียประโยชน์ที่เราต้องระวังก็คือกลุ่มรับเหมาโดนแน่ๆค่าแรงขั้นต่ำขึ้นนะครับกลุ่มนี้โดนนะฮะกลุ่มอาหารก็จะโดนร้านอาหารต้องจ้างพนักงานค่าแรงเพิ่มปะเพิ่มโดนนะครับกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็โดนนะครับเพราะว่าค่าแรงทุกอย่างเพิ่มชิ้นส่วนก็โดนโรงงานต่างๆนะฮะกระทบนะครับถัดมานโยบายถัดมาคือพวกลดค่าน้ำค่าไฟแก๊สนะฮะพักชำระหนี้พวกนี้เนี่ยมันจะทำให้รายได้เราเนี่ยขออภัยกำลังซื้อเนี่ยมันของเราเนี่ยมันดีขึ้นเพราะว่าลดภาระค่าใช้จ่ายก็จะเน้นได้ประโยชน์สำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดเป็นหลักกำลังซื้อของคนต่างจังหวัดก็จะดีขึ้นดังนั้นพวกกลุ่มการเงินจะได้ประโยชน์สวัสดิ์ MTC ติดล้อว่าไปนะครับแล้วก็กลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็ได้กลุ่มค้าปลีกก็ได้ CPO นี่ได้ทุกนโยบายใช่ไหมนโยบายแจกแล้วก็นโยบายลด CPO ได้ CRC CPN คุณไปเลือกกันตามสบายนะครับและแน่นอนว่าท่องเที่ยว AOT เอราวัณเซนเทลมิตรโอ้โหท่องไปเลยฮะได้ประโยชน์สุดท้ายแล้วมาดูกันที่นโยบายสร้างนะครับสร้างเนี่ยไม่มีผลกระทบนโยบายเมื่อกี้กลุ่มที่เสียประโยชน์เรื่องรถก็อาจจะเป็นกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับตอนนี้ก็ลงแล้วนะครับเจอลดค่าไฟก็โดนทีแต่กลับมาที่นโยบายสร้างกันก่อนนโยบายสร้างเนี่ยหลายๆพรรคก็มีนโยบายสร้างอย่างเช่นถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยเน้นเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตรเน้นเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใช่ไหมครับปั้นประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวศูนย์กลางด้านการรักษาพยาบาลนะครับนี่คือนโยบายที่ค่อนข้างคล้ายๆกันในทุกๆพรรคนะครับปั้นธุรกิจสีเทาอะไรก็ว่ากันไปคล้ายๆกันนะครับถ้าทำแบบนี้ใครได้ประโยชน์อันดับหนึ่งเห็นได้ชัดก็คือสนามบิน AOT
ราะว่าไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนคือก็ต้องปั้นเรื่องการท่องเที่ยว AOT มาโรงแรมมาเอราวัณเซนเทนบินอีกแหละใช่ไหมครับแต่เราถ้าเกิดสมมติว่าปั้นดีๆนะครับมันก็ต้องเน้นไปที่ด้านการลงทุนด้านสาธารณูปโภคต่างๆแยะๆกลุ่มรับเหมาก็จะได้ประโยชน์โดยเฉพาะพวกกลุ่มรับเหมาที่เน้นไปทางด้านพวกวิศวกรรมเฉพาะทางจะได้ประโยชน์สูงมากเพราะว่าเขาต้องการปั้นศักยภาพคนเช่นคนขับแท็กซี่เยอะใช่ไหมก็จัดอบรมคนขับแท็กซี่ให้ขับรถแท็กเตอร์ได้ให้ขับรถเคลนได้เห็นไหมขับรถ10คอได้มากอัปเกรดคนขับรถขึ้นมาเพราะฉะนั้นพวกรับเหมาเฉพาะทางที่ต้องใช้พวกเครื่องไม้เครื่องมือวิศวกรรมเฉพาะทางพวกงานก่อสร้างขนาดใหญ่เนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์จากคนที่จะมีเข้ามามากขึ้นพวกดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องแบบนี้มันไม่ได้หมายความว่านโยบายทั้งหมดจะไม่มีอันไหนที่สร้างสรรค์นะฮะเพราะนั้นสิ่งที่เรากำลังจะเข้าไปเก็งกำไรจากนโยบายของรัฐในรอบนี้อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดคุณจะเก็งระยะยาวคุณต้องเน้นไปที่หมวดสร้างสรรค์ที่เขากำลังจะปั้นประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลคุณไปเน้นทางด้านนั้นไปเน้นกลุ่มโรงพยาบาลไปเน้นกลุ่มสนามบินมันก็จะกินยาวแต่ถ้าเกิดคุณไปเอาพวกปัจจัยกระตุ้นในการลดแลกแจกแถมที่เขากำลังจะทำให้เราให้เรามีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นมันเป็นแค่ระยะสั้นกลุ่มหุ้นที่ได้ประโยชน์ก็จะได้ประโยชน์ระยะสั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เรามาระวังในการลงทุนไว้ด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ